สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาเรียนรู้วิธีการต่อพิกอัพยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ครับเลนส์เซนเซอร์นี่ครับดีผมเดินไวริ่งไดแกรมตัวนี้เสร็จไปแล้วนะครับเดินในรูปแบบซูเปอร์สวิตช์บวกกับปุ่ม S1 นะครับให้มันทำงานในสไตล์ Fender Deluxe นะครับกำลังจะประกอบและกำลังจะเดินวงจรอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเป็นพิกอัพที่เป็นเลนส์เซนเซอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับก็เลยถือโอกาสนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวยังไม่ประกอบตัวนี้จะมายกตัวอย่างนะครับจะมาพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการดูรหัสสีนะครับหรือว่าคัลเลอร์โค้ดมันนะครับว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับพอดีผมดูแล้วว่าไอ้ยี่ห้อเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกบันทึกไว้ในสารระบบหรือในรูปแบบวิดีโอนะครับเลยมาทำให้เพื่อนๆดูกันดีกว่ามาเรียนรู้กันดีกว่าโอเคไหมครับน่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเรามาดูนะครับว่าสีไหนเชื่อมเข้าตรงไหนนะครับสำหรับค่ายเลนส์เซนเซอร์นะครับของตัวนี้มี3เส้นนะครับสีส้มนะครับเพื่อนๆนี่เป็นสีเป็นสัญญาณนะครับเป็นเส้นสัญญาณนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการเชื่อมก็อย่าลืมนะครับกลับไปดูคลิปที่ผมแนะนำวิธีการบัดกรีหรือการเชื่อมนะครับนะครับผมก็จะมีการเตรียมตะกั่วหรือแต้มตะกั่วไว้ที่ปลายก่อนนะครับกลับไปดูคลิปนั้นกันนะครับโอเคสีส้มก็คือสัญญาณครับเชื่อมเข้าที่ซีเล็กเตอร์นะครับสีเซอร์มีผมยกตัวอย่างเชื่อมเป็นขาเป็นพิกอัพกลางนะครับเชื่อมไปปุ๊บต่อไปนะครับสีขาวเป็นกราวนะครับส่วนสีเขียวก็เป็นกราวนะครับเป็นสายเปื่อยนะครับตัวนี้ให้จับมัดรวมกันและเชื่อมลงพอร์ตนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับเพื่อนๆก็เจอเลนส์เซนเซอร์นะครับเจอ3สีแบบนี้นะครับเชื่อมลงพอร์ตเชื่อมลงพอร์ตให้ดูครับเหมือนเดิมนะครับเตรียมแต้มตะกั่วไว้ที่ปลายมันก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยมาเชื่อมให้เพื่อนกลับไปดูนะครับดูคลิปที่ผมแนะนำวิธีการเชื่อมโอเคเรียบร้อยครับสลับค่ายนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับสีส้มเป็นสัญญาณสีเขียวและสีขาวเป็นกาวนะครับเลนส์เซนเซอร์บางยี่ห้อก็จะตัดสีเขียวไปก็ให้เพื่อนเชื่อมแค่ขาวเป็นกาวส้มเป็นสัญญาณนะครับโอเคและถ้าเป็นฮัมบักกิ้งนะครับอันนี้พูดถึงปีเก่าๆนะครับปีเก่ามันจะเหมือนเอาซิงเกิลคอยล์2ตัวมาวางชิดกันอย่างนี้นะครับเห็นครับโค้ดสายมันก็จะเหมือนโค้ดของซิงเกิลคอยล์นะครับส้มขาวเขียวนะครับคราวนี้วิธีการผูกหรือการรวมกันเป็นอย่างนี้นะครับให้ฝั่งบนนะครับเพื่อนให้ตัวนี้เป็นสัญญาณส่วนขาวของฝั่งบนนะครับให้มารวมกับส้มฝั่งนี้แล้วผูกติดกันอันนี้เป็นคอยแล้วก็เขียวตัวนี้นะเขียวของฝั่งบนมารวมกับเขียวและขาวฝั่งนี้มัดรวมกันเป็น3ตัวนี้กลายเป็นกาวนะครับเดี๋ยวผมจับแยกนี้มาให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนจะได้เล็งถูกแยกอย่างนี้เห็นไหมครับวิธีการผูกตัวนี้คือสัญญาณนะตัวนี้เป็นคอยส่วนตัวนี้เป็นกาวเพื่อนๆแคปไปดูได้นะครับนี่ครับดูลักษณะการรวมเดี๋ยวพูดไปมันจะงงโอเคนะแต่ถ้าเป็นปีใหม่ๆนะครับมันก็จะมีชาร์ตให้ดูอยู่เราสามารถหาดูชาร์ตมันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชาร์ตให้ดูก็ได้ครับส่วนเป็นปีใหม่ของฮัมบักกิ้งของค่ายนี้นะเลนส์เซนเซอร์ผมมีการได้เดินวงจรแทบจะทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับยี่ห้อหลักๆต่างๆนี้แน่นอนเจออยู่แล้วรวมทั้งปิกอัพที่เป็นแฮนด์เมคเป็นแฮนด์วาวครับแทบจะเจอทุกแบรนด์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้ผมมาเดินไวริ่งให้ดูอย่างนี้ครับเพิ่มความมั่นใจได้ดูวิดีโอได้ดูเบื้องหลังการเชื่อมเนี่ยมันก็จะมั่นใจขึ้นถ้าเป็นชอบก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมจะได้ไล่ตามให้ดูทุกยี่ห้อเลยดีไหมครับโอเค